เมื่อแผ่นดินชายทะเลภาคตะวันออกต้องร้อนระอุจากเหล่าคนเถื่อนนาวิกโยธินหนุ่มต้องออกตามล่าตามล้างเหล่าทุรชนบนเส้นทางนอกกฎหมายอินทรีบูรพาตำนานทะเลสีเลือดอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงตอนที่16ที่สุดห้องกระจกติดแอร์ใต้ถุนเรือนทรงไทยก็ถูกความเงียบเข้าครอบครองใครให้สองชายต่างวัยคบคิดหนทางแก้ไขโดยเฉพาะชายไทยผมเกรียนวัย50ปีซึ่งเป็นเจ้าของห้องขยับจุดบุหรี่สูบอัดควันเข้าปอดราวกระหายจนแก้มตอบโบลึกควันสีเทาโรยกลุ่นหนุ่มหน้าเข้มคู่สนทนาเบื้องหน้านั่งร่างตรงสองมือวางไว้บนท่อนขาสงบนิ่งผู้อาวุโสกว่าขณะนี้ใบหน้าคล้ำกล้านแดดลมเครียดจนขรึมด้วยความกังวลอย่างหนักเนื่องจากสองเรื่องที่น้ำมนต์กาดำบอกเล่าแก่ตนไม่ใช่เรื่องเล็กแก้ไขได้ทันท่วงทีเฉพาะเรื่องใกล้ตัวเช่นแร่ในโรงเก็บขาดจำนวนไปมากมายและลูกสาวตนสงสัยอดีตผู้จัดการโรงน้ำแข็งนั้นคิดในฐานะนายจ้างสามารถเปลี่ยนเอาผู้อื่นเข้าไปดำเนินการตรวจรับซื้อแร่ได้ทว่าภาวะตึงเครียดจากคู่แข่งอันมีทนายพลกับเม้งจ่ายนั้นต่างหากที่ทำให้คนโตเมืองระยองไม่ประสงค์สร้างเหตุบาดหมางกับลูกน้องเก่าอย่างสิ้นเยื่อใหญ่สำหรับธุรกิจทำแร่ซึ่งน้ำมนต์รายงานว่าสองจอมอิทธิพลลงทุนนับล้านจะซื้ออุปกรณ์ทำแร่ทันสมัยทยอยเข้าเหมืองนั้นก็ไม่อาจตัดสินใจได้เด็ดขาดดุจกันทั้งนี้ด้วยผู้ใหญ่เปลวยังคลางแคลงการทุ่มทุนของคู่แข่งชนิดไม่กลัวชิบหายนั้นต้องมีบุคคลที่3เข้าไปสนับสนุนจึงทำให้สองคู่แข่งอาจหาญทำแร่เถื่อนโดยไม่หวั่นกฎหมายรุ่นคิดและตรองอยู่พักใหญ่ผู้ใหญ่เปลวจึงตัดสินใจสั่งการแก่คนสนิททันทีเดี๋ยวผมจะเข้ากรุงเทพไปเดินเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเองดังนั้นเรื่องแรกที่เอกวิทย์ควบคุมอยู่อย่าเพิ่งไปทำอะไรให้มันรู้ตัวเอาไว้ผมกลับมาจากกรุงเทพก่อนแล้วจะคัดคนที่ไว้ใจได้เข้าไปแทนโดยให้เอกวิทย์เอาไปคุมงานลงน้ำแข็งอย่างเก่าส่วนเรื่องแรกที่ขุดหาในพื้นที่ของเราและลักลอบเอาไปขายพ่อค้าแร่เถื่อนมีทางลดได้ด้วยการจัดคนของเราคุมให้ทั่วซึ่งต้องใช้คนอีกไม่ต่ำกว่า 4-5 คนจึงจะควบคุมได้ทั่วผมจะรีบจัดหาให้ทนลำบากอีกสักพักนะคำบอกของเจ้านายเปิดโอกาสให้หนุ่มหน้าเข้มเสนอความเห็นเสียงนุ่มกังวานเรื่องคนผมพอจะหาได้ครับไม่ทราบผู้ใหญ่จะเห็นด้วยหรือเปล่าเท่านั้นใครกันเป็นคนที่ไหนซักทันควันลูกน้องเก่าของผมมีอยู่4คนครับผู้ใหญ่เปลวอึ้งไปในตาเสือทั้งอ่อนโยนทั้งแข็งกร้าวจับอยู่ที่หนุ่มหน้าเข้มแวบหนึ่งแล้วถามอีกประโยคสี่คนที่คุณพูดเป็นข้าราชการหรือเปล่ายังรับราชการสังกัดนาวิกโยธินครับคุณน้ำมนต์คิดดีแล้วเหรอที่จะใช้คนของทางการเพราะหากทนายพลกับเม้งจ่ายรู้ว่าผมใช้คนของทางการแล้วโวยวายขึ้นมาว่าฝ่ายนาวิกโยธินมาทำงานรับใช้ผมมันไม่ยุ่งเหรอน้ำมนต์ยิ้มแล้วตอบด้วยซุ้มเสียงเดิมเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่ท่านจัดการให้เพื่อเป็นผู้ช่วยผมหากดำเนินการตามลำพังไม่ได้ครับแล้วมันถึงเวลาหรือยังผมคิดเสนอผู้ใหญ่มาตั้งแต่มือปืนถูกฆ่าปิดปากแล้วครับหากผมทำผิดกฎหมายเช่นค้าแร่เถื่อนบ้างล่ะมันยังไม่ถึงวันนั้นนี่ครับน้ำมนต์เลี่ยงได้สวยถ้าอย่างนั้นจัดการเลยบอกลูกนุชว่าเป็นคนที่ผมจัดหามาเสริมเขาตัดสินใจเสียงเข้มครับน้ำมนต์เรียกเสียงเบานุ่มครับบอกยศตำแหน่งทางราชการของคุณได้ไหมชายหนุ่มยิ้มเช่นเคยก่อนจะตอบชัดเจนผมอดีตนายเรือโทน้ำมนต์กาดำตำแหน่งผบ.หมวดฝ่ายปฏิบัติการพิเศษครับสิ้นคำร่างสันทัดขยับลุกจากเก้าอี้นวมยื่นมือข้ามโต๊ะทำงานขอสัมผัสมือกับหนุ่มหน้าเข้มพลางหัวเราะเบาๆเอาละผมต้องขอตัวก่อนเพราะได้โทรทางไกลนัดเจ้านายที่กรุงเทพไว้แล้วครับฝากลูกสาวผมด้วยนะวันนี้ประตูพี่เมียผมแกจะเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนเหมือนกันคุณน้ำมนต์เราจะกลับเข้าเหมืองเลยหรือว่ามีธุระอื่นอีกผมจะไปรับลูกน้องกับพบเจ้านายแล้วจะกลับในตอนเย็นวันนี้ครับไม่เป็นไรงั้นคุณไปจัดการเรื่องของคุณส่วนป้าตูเดี๋ยวคนของผมจะเข้าไปส่งเองครับชายหนุ่มรับคำพลางลุกจากเก้าอี้แล้วยิ้มละไมน้ำเหมืองเถื่อนการทุ่มทุนนับล้านจัดซื้ออุปกรณ์ทำแร่ทันสมัยของเม้งจ่ายกับทนายพลซึ่งดำเนินมาตลอดสัปดาห์ขณะนี้ได้รับคำวิจารณ์จากนักขุดแร่และชาวบ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลชากกระโดกเชิงไม่พอใจด้วยความเห็นต่างกันไปนักขุดแร่ส่วนใหญ่แรงแรงงานพวกตนหมดความหมายเมื่อเครื่องทุ่นแหล่งติดตั้งเรียบร้อยส่วนชาวบ้านเจ้าของถิ่นเดิมเกรงว่านักทำแร่บุกลุกพื้นที่ตนเมื่อคนล้นงานจึงเริ่มเคลื่อนไหวอย่างเงียบโดยเกรงอิทธิพลสารพัดนุชนาถพระคุ้มอยู่
ทายาทโทนคนโตเมืองระยองในชุดพระลกฟูกสีขี้ม้าซึ่งเป็นคู่ค้าโดยตรงกับสองจอมอิทธิพลรับรู้การเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งได้ส่งน้ำมนต์เป็นตัวแทนเข้าพบบิดาขอคำชี้แจงแต่เช้าตรู่เฝ้าคอยคำตอบอยู่ที่บ้านพักหลังใหม่อันกว้างขวางกว่าขนำที่พักชั่วคราวชักกระวนกระวายใจจนถึงเวลาพักเที่ยงวันนี้จึงปรากฏรถจี๊ปเล็กของบิดาพร้อมรถปิกอัพบรรทุกข้าวของเต็มกระบะวิ่งลุยฝุ่นฝ่าตะวันกลาใกล้เข้ามาถึงก็ยิ้มชื่นรีบลงจากที่พักไปยืนคอยร่วมกับคนงานหนุ่มผิวเหลืองหุ่นสูงกำยำในชุดยีนขมุกขมอมคราบฝุ่นปราดไปหาหญิงสาวท่าทางลุกลนกล่าวคาดการคล้ายกระซิบผู้ใหญ่มามั้งครับรอนตอบตรงๆไม่ทราบค่ะแต่เป็นรถที่คุณพ่อใช้อยู่จากนั้นทั้งคู่ก็จับตาอยู่ยังจี๊ปเล็กที่เคลื่อนใกล้เข้ามาจนได้ระยะสายตาจึงปรากฏเสียงอุทานจากหนุ่มชะกันประตูนี้ครับหญิงสาวเห็นกับตาว่าเป็นพี่สาวของมันดาหาใช่บิดาจึงรีบไปต้อนรับถึงรถพร้อมคารวะแล้วพยุงลงจากรถพาหลบแดดกลาเข้าพักยังห้องโถงชั้นล่างดูเถอะอยู่ที่นี่ไม่ทันไรตัวดำปี๋เชียวนางกล่าวประโยคแรกขณะนั่งพักได้ครู่เดียวนุชนาทยิ้มกลิ่มอ้อนถามในตาดำกลมโตจ้องหน้าญาติสนิทประตูมาเยี่ยมนุชเหรอคะนางตอบตามความจริงป้ามาอยู่เป็นเพื่อนนุชนาทยิ้มสดใสประจบเอาใจบรรดาพวกที่ร่วมเดินทางมาส่งแยกย้ายกันหาน้ำดื่มบรรเทากระหายคนงานเหมือนกลุ่มหนึ่งช่วยกันขนข้าวของลงจากรถทั้งสองคันไปวางรวมไว้ตรงลานซีเมนต์เอกวิทย์ยืนขมวดคิ้วมุ่นอยู่ที่เดิมอึดใจก็หันไปพยักหน้ากับไอ้หนุ่มร่างยักษ์หัวโตสะดุดตาให้ตามไปที่โตโยต้าปิกอัพสีน้ำเงินคาดขาวซึ่งจอดอยู่ใต้ร่มไม้ห่างหูห่างตาผู้คนพี่เอกจะไปไหนครับอดีตผู้จัดการโรงน้ำแข็งสวัสดีของผู้ใหญ่เปลวเดี๋ยวมองรอบตัวแล้วบอกเสียงเบาแผ่วไปบ้านฉางทวงเงินค่าแร่เม้งจ่ายไปเดี๋ยวนี้เหรอครับเดี๋ยวนี้เลยคนของเราอยากได้เงินส่วนแบ่งคือรอต่อไปหากคนใดคนหนึ่งไปพูดเข้าหูคุณนุชถูกตะเพิดแน่โดยเฉพาะไอ้น้ำมนต้องระวังให้มากไม่บอกคุณนุชก่อนเหรอพี่บอกไม่ได้ตอนนี้กลับมาค่อยบอกไปหาเหล้ากินแถวๆหนองละลอกงั้นขึ้นรถเลยพี่เผื่อได้เงินผมจะได้แบ่งไปให้ทางบ้านบ้างครับเอกวิทย์ไม่ตอบคำดึงประตูรถฝั่งซ้ายเปิดกว้างแล้วเสือกตัวเข้าไปนั่งโชดหัวโตเดินอ้อมหน้ารถไปเปิดประตูฝั่งขวาเข้าประจำตำแหน่งพร้อมสตาร์ทเครื่องยนต์กระหึ่มตะวันร้อนฉ่าสักครู่จึงเคลื่อนรถไปตามทางลูกหลังโดยไม่สนใจสายตานับสิบครูที่มองตามด้วยความประหลาดใจนุชนาฏพระคุ้มอยู่ยืนอยู่ตรงระเบียงบ้านพักเห็นพฤติกรรมดังกล่าวเช่นกันค่ำแล้วประตูตั้งสำหรับอาหารที่นางจัดปรุงเพื่อเป็นอาหารค่ำแก่หลานสาวและร่วมรับประทานด้วยเป็นมื้อแรกในรอบปีก็ว่าได้จึงช่วยให้นุชนาทรับประทานข้าวหมดจานพร้อมออกปากชมเปาะประตูเนี่ยทำกับข้าวอะไรก็อร่อยไปหมดทุกอย่างเลยนี่ท่านนุชอยู่ที่นี่เป็นปีมิอ้วนเป็นโอ่งเหรอคะนางผู้สูงวัยโต้กลับละคนยิ้มถ้าอยู่นานขนาดนั้นแล้วก็ผอมมากกว่าอ้วนค่ะเพราะอะไรคะป้าประตูสายหน้าป้าไม่รู้หรอกที่พูดนะป้าเดาจากสภาพพื้นที่กับความเป็นอยู่ค่ะจบคำประตูลุกขึ้นเก็บสำรับกับข้าวนุชนาทลุกไปยืนตรงระเบียงหน้าที่พักรับสายลมเย็นยามค่ำเสียงเครื่องยนต์คลางกระหึ่มม่านมืดหญิงสาวดึงสายตามองไปทางที่มาของเสียงเห็นไฟหน้ารถสว่างเป็นลำยาวพุ่งมาหาบรรดาสมุนหรือคนงานเหมืองละแวกที่พักจับตาแนวยังรถคันดังกล่าวพอรถเคลื่อนเข้าใกล้แสงสว่างจากตะเกียงเจ้าพายุทำให้นุชนาทเบิกตากว้างรีบลงจากบ้านพักโดยทีท่าลุกหล่นไปยืนคอยอยู่หน้าบ้านจวบจนจี๊ปเล็กซึ่งน้ำมนต์กาดำขับออกไปแจ้งข่าวผู้ใหญ่เปลวตามคำสั่งหล่อนจอดสนิทน้ำมนต์พาร่างสูงกำยำลงจากรถต่อมาก็เป็นหนุ่มชะกันอีก4นายแต่งกายรัดกุมที่ร่วมมาในรถคันเดียวกันโดดลงไปยืนปัดฝุ่นพัดละวันหนุ่มหน้าเข้มเห็นนายสาวยืนคอยอยู่หน้าบ้านพักจึงก้าวยวบๆไปหาเชิญข้างในก่อนค่ะน้ำมนต์ผินหน้าไปทาง4ชายชะกันพยักหน้าให้เดินตามนายสาวเข้ายังห้องโถงใต้ถุนบ้านพักประตูนำน้ำดื่มรับรองผู้เดินทางมาด้วยอัธยาศัยอันดีแล้วถอยออกจากห้องสาวสวยนั่งสงบเสงี่ยมน้ำมนต์กล่าวแนะนำเราชายชะกันร่วมรถให้รู้จักนุชนาทพระคุ้มอยู่ตามธรรมเนียมผมขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักคุณนุชนาทบุตรสาวเจ้านายเราด้วยครับกลุ่มหนุ่มแปลกหน้าทำคารวะหญิงสาวตามฐานะน้ำมนต์เสริมต่อเป็นการแนะนำชื่อที่นั่งอยู่ขวามือคุณนุชนั้นแกชื่อบุญเลี้ยงถัดมาคือก้องเกียรติสำเริงและทองก้อนทั้ง4คนผู้ใหญ่ส่งมาช่วยงานคุณนุชครับขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ท่านขอให้คุณนุชอย่าเพิ่งทำการใดๆจนกว่าท่านจะเข้ามาส่วนเรื่องคุณเอกวิทย์ก็เช่นกันท่านไม่ต้องการให้บาดหมางใจกันตอนนี้ฝากบอกให้คุณนุชหาทางป้องกันเหตุเฉพาะหน้าไปก่อนครับหญิงสาวชุกคิดได้แล้วกล่าวยังเอื้อมละอา
เอกวิทย์ชักละเลยในงานหน้าที่บ่อยครั้งขึ้นวันนี้ตอนบ่ายก็ทิ้งงานขับรถออกไปกับลูกน้องจนป่านนี้ยังไม่กลับเลยคุณนุชต้องทำใจครับชายหนุ่มให้สตินุชนากระพริบตาสองครั้งคิ้วขมวดมุนทำเสียงใสกังวานแล้วตอนนี้คุณพ่อทำอะไรอยู่คะท่านเข้ากรุงเทพบอกว่าจะไปพบเจ้านายเคลียร์เรื่องแร่เถื่อนให้กระจ่างครับคงไม่ใช่เรื่องง่ายนักหล่อนว่าในตาคมกลิบขึ้นไปน้ำมนต์สงบคำนุชนาฏปลายตาไปยังสี่หนุ่มครูเดียวจึงหันไปออกปากกับเขาคุณน้ำมนต์ไปจัดหาที่พักให้คุณสี่คนนี้ก่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าค่อยมอบหมายงานกันครับชายหนุ่มรับคำพร้อมลุกนำสี่หนุ่มออกจากห้องรับร่างสี่ชายนุชนาฏลุกจากเก้าอี้ไปสำรวจตรวจดูข้าวของหน้าที่พักอันส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคพักหนึ่งจึงค่อยกลับขึ้นเรือนบ้านฉางนักคฤหาสน์ราคา10ล้านบาทของนายสุรศรีเจี๊ยบประสิทธิผลบัดนี้เปิดไฟสว่างโลภายในห้องรับแขกอันประดับเฟอร์นิเจอร์ล้ำค่าหลากหลายเปิดโคมไฟแก้วสุกใสไว้ดวงเดียวทั้งห้องมีร่างอ้วนกลมชุดแพรอยู่กับบ้านนั่งเอเตพุ่งพุ้ยอยู่บนโซฟาข้างกายมีกองหนังสือพิมพ์ไทยจีนวางอยู่เป็นตั้งแต่ไม่ได้อ่านบนโต๊ะเตี้ยขนาดเล็กที่ปูด้วยแผ่นกระจกหนาใสวางน้ำชาไว้ชุดหนึ่งควันลอยกลุ่นกลิ่นหอมฉุยเขาล่ะเม้งจ่ายหรือนายสุรศรีเจี๊ยบประสิทธิผลซึ่งนั่งรอการติดต่อทางโทรศัพท์จากลูกค้ารายสำคัญในเรื่องที่ดินราว10นาทีก็ขยับบิดตัวคลายเมื่อยขบในตาหยีเล็กเชี่ยวมองไปยังมุมห้องที่ตั้งโทรศัพท์พลันสัญญาณกลิ่งโทรศัพท์ระลัวกลิ้งกลางลางอ้วนกลมลุกพวดขึ้นก้าวยาวๆไปยกกระบอกหูโทรศัพท์ขึ้นกรอกคำเสียงดังผมเม้งจ่ายครับนั่นคุณสุรชัยเหรอครับเสียงหัวเราะห้าวดังมาตามสายเสียใหญ่ถึงกับอึ้งจบเสียงหัวเราะหยุดลงขอโทษใครน่ะเม้งจ่ายถามต้นสายเผยนามทันทีผมเอกวิทย์ครับเสียกำลังรอโทรศัพท์จากใครอยู่มั้งครับใช่เอกออกมาจากเหมืองตั้งแต่เมื่อไหร่น่ะพยายามบังคับซุ้มเสียงให้ปกติบ่ายวันนี้ครับผมโทรไป2ครั้งแล้วแต่เสียไม่อยู่บ้านก็เลยคอยจนมืดเอกจะเอา 700,000 เหรอครับลูกน้องผมกำลังร้อนเงินเม้งจ่ายหลีตาหยีเล็กลงจนแทบปิดสนิทกัดริมฝีปากตัวเองจนเจ็บแปลบและอึ้งไปครูสนทนาเตือนย้ำว่าไงครับเงินสดๆ 700,000 ค่ำมืดแบบนี้จะไปเอาที่ไหนพรุ่งนี้เช้าได้ไหมขอสัก 300,000 ก่อนก็ได้ครับโถเอกอย่าว่าแต่ 300,000 เลยทั้งบ้านผมเนี่ยมีเงินสดถึง 30,000 หรือเปล่าก็ไม่รู้เสียผิดนัดผม 3-4 ครั้งแล้วนะครับต้นสายเสียงคุณผมติดธุระเรื่องจัดขึ้นเครื่องดูดแร่ต้องขออภัยด้วยพรุ่งนี้ 9:00 คุณไปเตะอยู่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ได้ไหมรับรองไม่ผิดหวังตกลงงั้นพรุ่งนี้ผมจะไปคอยเสียที่หน้าธนาคารเม้งจ่ายรอบกระยิ่มในสวงกล่าวสรุปนุ่มหูขอบใจที่ให้เวลาผมเลิกกันนะครับเสียการสนทนาทางสายยุติลงเม้งจ่ายวางกระบอกหูโทรศัพท์คืนแทนยืนตรึกตรองอยู่อึดใจคอยยกระบอกหูโทรศัพท์ขึ้นหมุนรหัสติดต่อคู่ขาทนายผลทำลงสินทันควันสัญญาณรับปลายสายติดเม้งจ่ายรุดปากเสียงแน่นผมเม้งจ่ายขอคุยกับทนายพลด้วยครับปลายสายตอบรับผมเองเสียมีอะไรเหรอไอเอกวิทย์ติดต่อกับผมแล้วนะจะว่าไงครับเข้าล็อกเป๊ะเลยปลายสายหรือทนายผลบอกน้ำเสียงตื่นเต้นผมให้มันไปคอยที่หน้าธนาคารตามแผนทนายเรียบร้อยหวังว่าคงไม่พลาดนะครับสบายมากว่าแต่มันมากี่คนไม่รู้สิครับมันโทรมาแล้วเงินส่วนจ้างวานเสร็จจะจ่ายเมื่อไหร่ครับเสร็จเรื่องนี้หลังเที่ยงผมไปหาทนายเองครับขอบคุณเสียคอยฟังข่าวดีก็แล้วกันแค่นี้นะครับทนาย